วันนี้ชิงฟุตซอลอาเซียนนะครับพ่อครับทีมชาติไทยเจอกับทีมชาติอินโดนีเซียร่วมกันไทยสกอร์เข้ามาก่อนเลยครับ20-30 อยากให้สกอร์เท่าไหร่เม้นมาเลยครับพ่อครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลความลับฟุตบอลไทยอีกครั้งนะครับใครไม่กดติดตามใครไม่ด่าฝากด่าและฝากติดตามด้วยครับกับท่านพ่อนะครับอย่าลืมทายสกอร์เข้ามาด้วยนะครับเวลา5 โมงเย็นฟุตซอลทีมชาติไทยจะเล่นรอบชิงชนะเลิศกับอินโดนีเซียนะครับคู่แค้นใหม่ของอาเซียนเราครับชิงกันทั้งฟุตบอล11 คนฟุตบอล5 คนครับศัตรูตัวใหม่ของแท้ที่เป็นมิตรภาพอันดีงามด้วยครับวันนี้2มูฮัมหมัดจะดวลกันนะครับมูฮัมหมัดอุสมานมูซากองหน้าตัวพริ้วของไทยเราครับลูกครึ่งไทยกาน่าจะดวลกับมูฮัมหมัดอับบากีผู้สาประตูอายุเท่ากันเลยลูกครึ่งเยเมนดัชอินโดนีเซียครับโอ้ยหน้าตาดีงามมากใครจะขยมใครติดตามกันนะครับพ่อครับตอน5 โมงเย็นครับบอลจบพบลูกมาเจอกันวันนี้มีทั้งเรื่องของชนาธิปสงกระสินที่หายไปไหนผมไปสืบมาครับสืบลึกล่วงลับให้กับพ่อทุกคนได้รับชมครับรวมถึงที่เกาหลีใต้ครับเขามีทีมรวมอาเซียนมีนักเตะไทยอยู่นั่นด้วยครับรวมอาเซียนนี่คืออาเซียน 100% นะครับไม่มีคนเกาหลีใต้อยู่ในทีมเลยโอ้โหแล้วคนไทยเพียบจะเป็นอย่างไรติดตามกันนะครับไปกันที่เรื่องของดังวันลำกันสักนิดนึงนะครับพ่อครับดังวันลำอันเดกูชินเอเย่นของดังวันลำมีการมาพูดเกี่ยวกับชีวิตของแกครับเพราะดังวันลำเป็นลูกค้าของแกครับเอเจนซี่คนนี้แต่งกลอนเก่งมากครับเรามาดูว่าเขาพูดอย่างไรครับผมย่อมาแล้วกันนะครับบางทีอะไรก็เกิดขึ้นได้ในโลกของฟุตบอลบางทีเราก็อาจจะอยู่กับเซโซนะก้าบางทีเราอาจจะได้ย้ายไปบราก้าที่โปรตุเกสในปีนี้แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือแผนการใช้งานวิธีการเล่นสภาพแวดล้อมในการแข่งขันซึ่งมีส่วนสำคัญมากในการตัดสินใจเราต้องทำให้ลูกค้าของเราได้ผลประโยชน์สูงที่สุดโอ้ยผลประโยชน์สูงมากเงินเดือนสูงแต่ไม่ได้เล่นเลยคุณไม่รับผิดชอบอะไรดังวันลำเขาเลยคนเวียดนามเริ่มจวกกรูชินแล้วครับไม่ใช่กรูชินนะครับกรูชินแหมว่าจะย้ายไปอัมยะอดิจาเขาก็ไม่เอาตอนนี้แกบอกว่าจะไปสปอร์ติ้งบาร์ก้าในโปรตุเกสดีครับโม้ไปเรื่อยนี่ครับเอเจนซี่ที่ดีต้องแบบนี้ครับมองโลกในแง่ดีแบบใส่ไข่พิเศษครับจนนักเตะเสียผู้เสียคนไปแล้วไม่ได้เล่นเกือบจะ2 ปีแล้วนะครับย้ายกลับมาเถอะครับเดี๋ยวจะเสียความมั่นใจครับไปกันที่เรื่องของชนาธิปสงกระสินบ้างนะครับพ่อครับชนาธิปสงกระสินครับไม่ได้ลงสนามต่อเนื่อง2 เกมไม่มีรายชื่อถึง2 แมตช์ติดต่อกันแล้วนะครับเมื่อวานฟอนตาเล่ก็ชนะคาชิวาเลโซ 1-0 นะครับใช้มิดฟิลด์ตัวรับ2 ตัวครับมิดฟิลด์ตัวรุกตัวเดียวกองหน้า3แล้วไอ้โทโนที่ลงมาเป็นตัวรุกเล่นดีที่สุดในสนามอีกครับโอ้โหตำแหน่งนี้ควรเป็นของชนาธิปครับคือผมเป็นแฟนพันธุ์แท้ของเจ้าเจชนาธิปพ่อทุกคนดูดีครับทั้งอวยชนาธิปทั้งสืบลึกน่าจะเป็นชานแนลที่สืบลึกมากที่สุดในประเทศไทยไปแล้วมังคับนี่ครับอ่านข่าวชนาธิปเสิร์ชข้อมูลโอ้โหโคตรเยอะมีข่าวลือกันมาว่าชนาธิปตอนนี้เจ็บอยู่นะครับแต่พ่อต้องเข้าใจครับพ่อครับว่านี่คือข่าวลือครับที่ญี่ปุ่นเขาพูดกันแล้วก็ไทยก็พูดซึ่งเคสนี้มันอาจจะเป็นสิ่งที่คล้ายๆกับโอชิมานะครับฟอนตาเล่เต็ปของแกก็คือครับแกจะไม่บอกหรอกครับว่าผู้เล่นคนไหนบาดเจ็บอยู่ถ้าไม่ได้เจ็บเป็นเดือนนะครับหรือความฟิตไม่ถึงแกจะไม่บอกข้อมูลมาให้สื่อรับรู้เลยครับถึงแม้ว่าแฟนบอลไทยจะบอกว่าฟอนตาเล่ช่วยบอกมาเถอะครับทำไมถึงไม่ได้ลงแต่ถ้าเป็นสโมสรไทยอาจจะบอกนะครับแต่เป็นญี่ปุ่นเหมือนกับว่าเขามีสิทธิ์ในตัวนักเตะว่าจะแจ้งข่าวหรือไม่แจ้งข่าวก็ได้นะครับว่าทำไมถึงไม่ลงเจ็บไม่เจ็บเป็นสิทธิ์ของเขาครับคล้ายๆกับเคสโควิด-19นั่นแหละครับที่ใครติดเขาก็จะบอกหรือไม่บอกก็ได้นะครับเข้าใจตรงกันครับ AFC Champions League ก็ใกล้เข้ามาแล้วครับโหโคตรอยากดูเจ้าเจลงเล่น AFC Champions League ครับกลุ่มของเจ้าเจจะไปเล่นที่มาเลเซียนะครับแต่เมื่อสืบลึกลงไปอีกครับพ่อครับใน Twitter ของควาซากิฟอนตาเล่แกก็จะมีขายของทั่วไปแล้วครับล่าสุดเสนอขายพวงกุญแจ30คน30นักเตะของควาซากิฟอนตาเล่นะครับเป็นแบบสุ่มนะครับอันนึง300 เยนก็คือประมาณ90 บาทครับซื้อได้อันไหนไม่รู้มีรูปของชนาธิปหน้าชมพูผิวเข้มนิดนึงข้างๆนี่น่าจะเป็นวากิสกากับกัปตันทีมสุดหล่อครับโชโกะทินิกุชิ
ขายในประเทศญี่ปุ่นครับเป็นซองสุ่มนะครับของเจ้าเจ๊จะหายากนะครับสุ่มกันน่าจะหลายพันแต่สิ่งที่มันน่าสงสัยที่สุดก็คือครับพ่อครับ Twitter ของควาซากิฟอนตาเล่แกประกาศขายการ์ดนักเตะครับเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยครับเพิ่งออกใหม่ล่าสุดการ์ดนักเตะของควาซากิฟอนตาเล่ครับพ่อดูรูปนี้นี่คือ Twitter ของควาซากิฟอนตาเล่นะครับเบอร์1เบอร์2เบอร์3เบอร์4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17อ้าว18หายไปไหนครับพ่อครับชนาธิปสงกสินไม่มีในการ์ดนี้ครับหายไปเฉยๆแล้วหายไปแค่คนเดียวด้วยครับเหมือนกับตั้งใจให้รู้ว่าการ์ดของชนาธิปสงกสินไม่มีเพราะว่ามันอยู่หน้าจอตรงกลางเลยครับพ่อครับมีนัยยะอะไรบอกหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับไอการหายแบบนี้ไอผมก็เป็นห่วงอยากดูเจ้าเชเล่นในทีมควาซากิฟอนตาเล่ครับแพ้หรือชนะยังไงผมก็ดูได้ครับแต่พอเจ้าเจไม่อยู่ดูแล้วมันซึมๆครับโหแล้วแกให้รูปถ่ายไม่มีรูปชนาธิปแบบนี้จะให้แฟนบอลไทยคิดอย่างไรครับก็มีแฟนบอลไทยไปคอมเมนต์แล้วครับว่าเบอร์18อยู่ตรงไหนชนาธิปอยู่ตรงไหนครับทั้งที่เป็นนักเตะตัวหลักของทีมครับโอ้ว้าวแต่เจ้าเจก็ยังปรากฏในสื่อโซเชียลมีเดียนะครับเพราะว่าเมื่อวานเจ้าตองโกวินของผมครับแกไปพลาดแล้วเจ้าเจก็ไปแชร์โพสต์ของเว็บไซต์นึงครับว่าซ้ำเติมกันวัวรอกกับความผิดพลาดของคนอื่นคนไทยโอ้เจ้าเจครับอย่าไปซีเรียสกับแฟนบอลเลยครับโซเชียลมีเดียไทยมันโหดร้ายครับแหมแต่ก็ดูเคสของเจ้าตองแล้วก็แอบเป็นห่วงครับพ่อหลายคนรู้ดีผมตามสถิติต่างๆตามข่าวข้อมูลเจ้าตองในเบลเยียมมาเยอะมากช่วงนึงนะครับจนตอนหลังไม่ค่อยอยากจะตามข่าวเท่าไหร่ครับเพราะกลัวเจ้าตองแกเสียความมั่นใจครับเพราะว่าข่าวจากเบลเยียมบางทีก็แอบโหดร้ายไปสักนิดนึงครับแหมก็ต้องพูดว่าทำใจแล้วครับงานนี้ครับนี่คือข่าวของเจ้าเจชนาธิปนะครับชอบมีเงื่อนงำตลอดครับสไตล์ญี่ปุ่นอะไรที่เก็บเป็นความลับได้แกเก็บอย่างเดียวเลยญี่ปุ่นก็เดาทิศเดาทางเองนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นครับเรื่องนี้ถามเจ้าเจคงไม่ตอบหรอกครับต้องถามตอนเจ้าเจอายุสัก 40-50 ตอนใกล้เลิกเล่นบอลแล้วครับว่าช่วงนั้นคุณหายไปไหนตอนนี้บอกไม่ได้ครับสโมสรไม่ให้บอกครับไปกันที่ประเทศเกาหลีใต้มั้งครับพ่อครับเกาหลีใต้ครับตอนแรกผมก็อ่านสื่อโซเชียลมีเดียของเกาหลีใต้ที่เขามีคอนเนคชั่นทางฝั่งอาเซียนนี่แหละครับว่าเขากำลังทำตลาดทางฝั่งอาเซียนอย่างขมักขม้นครับเขาก็กล่าวถึงทีมไทยแล้วครับที่ไม่เอาคอนเนคชั่นจากทางฝั่งเกาหลีใต้ทั้งในระดับสโมสรแล้วก็ระดับทีมชาตินะครับถึงแม้ว่าโค้ชเกาหลีใต้จะยื่นพอร์ตโฟลิโอมาเยอะก็ตามทีครับซึ่งเขาก็บอกครับว่าไทยเนี่ยเสียโอกาสเยอะมากเลยนะในการไม่มาดีลกับเกาหลีใต้นะญี่ปุ่นให้อะไรคุณบ้างหรือเปล่าแม้แค่ส่งโค้ชมาแล้วก็ดึงนักเตะไปนี่คือโซเชียลมีเดียของเกาหลีใต้นะครับเขาก็กล่าวถึงการมาอุ่นเครื่องการมาเก็บตัวของชุด U19 ทีมชาติอินโดนีเซียครับที่เขาดูแลเทคแคร์อย่างดีครับให้เฟนดี้แมตช์เพียบอ่ะมาดูกันดีกว่า22มีนา U19 อินโดครับโดนทีมหายไล่เกาหลีใต้ถล่มไป 5-1 U19 อินโดโดน U19 เกาหลีถล่มไป 7-0 แมตช์ต่อไป27มีนาอินโด U19 ชนะมหาวิทยาลัยไดกูไป 2-1 วันที่29มีนาไปรีแมตช์กับเกาหลี U19 นะครับแพ้ไปอีก 5-1 วันที่5เมษาเจอกับทีมกิมชอน U18 เสมอไป 2-2 วันที่6เมษายนครับแมตช์ล่าสุดชนะโปฮังซีเลอร์ U18 ไป 2-0 ครับนี่เกาหลีใต้เทคแคร์อินโดนีเซียอย่างดีครับโอ้อินโดเขาถึงเขาจะเงินไม่เยอะแต่ถ้าจะเรียกกระแสอะไรจากอินโดนีเซียได้คนหลายร้อยล้านคนโกยเงินได้ไม่ยากครับนี่ยังไม่รวมถึงทีมชาติเวียดนามนะครับในฟุตบอลหญิงที่ไปดีลกับฟุตบอลหญิงเกาหลีใต้ที่จะเตะกัน2แมตช์ก่อน4เกมนะครับเตะไปแล้วแมตช์1แพ้ 5-0 คือบอลหญิงทีมชาติเวียดนามครับไปเก็บตัวถึงประเทศเกาหลีใต้ครับก่อนแข่ง4เกมนะครับโอ้โหแล้วได้ดีลคือไปเจอกับทีมหญิงชุดใหญ่ของเกาหลีใต้ด้วยไม่ธรรมดาเกาหลีใต้นี่ใครมีคอนเนคชั่นกับแกนี่แกทุ่มแรงเลยนะครับหาที่ฝึกซ้อมให้หาทีมให้พอมามองญี่ปุ่นแล้วเรามีคอนเนคชั่นมานานแต่เราก็แทบไม่เคยเอาทีมชาติชุดใหญ่หรือชุดยูต่างๆนะครับไปเก็บตัวในญี่ปุ่นได้เลยครับไม่รู้ว่าสมาคมไม่มีเป้าหมายหรือว่าที่ญี่ปุ่นเขาไม่ซัพพอร์ตในการไปซ้อมนะครับมันก็น่าคิดอยู่เหมือนกันครับ
แต่เรื่องที่ผมไปสืบลึกมาแล้วก็เป็นสื่อเดียวที่จะมาลงข่าวครับพ่อครับบนเว็บไซต์เกาหลีใต้อย่างเว็บไซต์ news.scj.com ครับพ่อครับเว็บไซต์เกาหลีใต้ครับเพิ่งตีข่าวไปไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี่เองสโมสรนี้ถูกจัดตั้งมาเพื่อคนอาเซียนโดยเฉพาะครับจะเป็นที่ไหนมาดูกันครับพ่อครับที่เมืองกวางจูนะครับมีการก่อตั้งสโมสรเอเชียเอฟซีครับทีมสโมสรสำหรับแรงงานข้ามชาติครับพ่อครับเปิดตัวกันไปแล้วสำหรับทีมเอเชียเอฟซีนะครับและมีการฝึกซ้อมกันแล้วที่โซเชียลคัมปัสในเมืองกวางจูเมื่อวันที่9ที่ผ่านมาครับนักเตะประกอบไปด้วยผู้เล่น25คนจาก6ประเทศครับไม่มีคนเกาหลีใต้อยู่ในทีมนะครับซึ่งเอเชียเอฟซีเนี่ยครับเป็นทีมฟุตบอลที่จดทะเบียนกับสมาคมฟุตบอลเกาหลีใต้หรือ KFA อย่างเป็นทางการนะครับประกอบไปด้วยผู้เล่น25คนจาก6ประเทศครับ1จีน2เนปาล3เวียดนามครับ4ไทย5กัมพูชา6อินโดนีเซียครับพ่อครับซึ่งทีมฟุตบอลนี่ครับมันเป็นการล้อมรวมวัฒนธรรมของหลายชาติเข้าไว้ด้วยกันครับทีมนี้จึงเกิดขึ้นถ้าถามว่าเอเชียเอฟซีทีมนี้ครับจะเข้าร่วมฟุตบอลอาชีพหรือเปล่ามาลองดูครับเอเชียเอฟซีทีมนี้ครับมีคุณสมบัติในการเข้าร่วมฟุตบอลลีกโดยมีเป้าหมายที่จะนำทีมฟุตบอลนี้เข้าร่วมในเคลีก7ครับเคลีก7ของสมาคมฟุตบอลเกาหลีครับไปสืบให้แล้วครับเป็นฟุตบอลที่เตะกันในเขตเมืองนั้นนะครับใครก็สามารถส่งทีมได้เหมือนกับลีกสมัครเล่นของบ้านเรานั่นแหละครับต่างชาติลงได้ไม่อั้นครับถ้าได้แชมป์ในเขตของตัวเองก็สามารถผ่านเข้าสู่รอบชิงแชมป์ประเทศได้ด้วยครับใช้ได้แต่คงอีกยาวไกลครับโปรเจกต์แบบนี้บ้านเรายังไม่มีอย่างแน่นอนครับแต่ที่เกาหลีใต้แหมซัพพอร์ตอาเซียนดีเหลือเกินครับขนาดแรงงานก็ยังมีการซัพพอร์ตแต่ไม่รู้ว่าซัพพอร์ตแล้วจะจิตใจดีขึ้นหรือแย่ลงนะครับไอทีมฟุตบอลนี่ครับเพราะว่าแรงงานในบ้านเราในอาเซียนที่มาทำงานครับโอ้โหตีกันเละคดีเพียบตำรวจต้องเครียดกันหลายสอนอก็เพราะแรงงานข้ามชาตินี่แหละครับพ่อครับขอให้โชคดีนะครับเกาหลีใต้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์แล้วก็ร่วมกันทายสกอร์ฟุตซอลทีมชาติไทยเจอกับทีมชาติอินโดนีเซียในฟุตซอลอาเซียนครับรอบชิงชนะเลิศด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่นะครับเป็นไงบ้างครับความลับตอนนี้ใครมากดติดตามใครไม่ด่าฝากด่าและฝากกดตามด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ